แจ้งเตือนประชาชนวันนี้กลุ่มเปราะบางมีเงินเข้าแล้วประชาชน3กลุ่มรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือค่าครองชีพโดยในงวดเดือนพฤศจิกายน66โอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน66ได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการช่วยเหลือคนละ600ถึง 1,000 บาทดังนี้กลุ่มที่1เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนบัญชี600บาทส่วนผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทรอรับเงินสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจะโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกๆสิ้นเดือนงวดนี้30พฤศจิกายน66แต่หากตรงกับวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนกลุ่มที่2เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 บาทซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์อายุทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่12สิงหาคม66จากเดิมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณแต่ระเบียบใหม่ล่าสุดกำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามมติคณะรัฐมนตรีณเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปกลุ่มที่3เบี้ยผู้พิการ800ถึง 1,000 บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือน